สาว2โดนจับขายาตำรวจรู้ว่าเป็นวันเกิดหอบเค้กปิดไฟเซอร์ไพรส์ครับเล่าปุ๊บรู้ปั๊บเดี๋ยววันนี้ปูปั๊บจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชครับทราบข้อมูลมาว่ามีนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ครับก็คือคุณโดมอายุ38ปีครับเป็นสาว2อดีตนางรำเก่าครับคุณโดมเนี่ยมีพฤติกรรมโดยการเช่าบ้านพักไว้เพื่อเก็บยาเสพติดแล้วกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆให้กับนักค้าต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้กระจายไปแล้วกว่า 300,000 เม็ดและเห็นว่าเหลือที่บ้านอีกหลายแสนเม็ดครับตำรวจนะครับจึงได้ติดตามตัวคุณโดมแต่ปรากฏว่าคุณโดมเนี่ยรู้ตัวไหวตัวทันจากสายครับทำให้คุณโดมพยายามจะหนีและไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนครศรีธรรมราชแต่ปรากฏว่าตำรวจไปตามจับตัวได้ทันแล้วนำตัวคุณโดมเนี่ยมาชี้จุดพักยาที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปรากฏว่าพบยาบ้ากว่า 500,000 เม็ดในระหว่างจับกุมเนี่ยคุณโดมก็ให้ความร่วมมือที่ดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยังบอกอีกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวันเกิดของคุณโดมครบรอบ38ปีและวันนี้เมื่อเช้าเพิ่งไปทำบุญแต่ปรากฏว่าต่อมาก็โดนตำรวจจับตำรวจฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารคุณโดมครับจึงทำการไปซื้อเค้กมาครับแล้วปิดไฟในระหว่างที่คุณโดมนั่งอยู่หอบเค้กจุดเทียนมาเซอร์ไพรส์ให้ครับต่างร้องเพลง Happy Birthday แล้วก็ให้คุณโดมอธิษฐานเป่าเทียนครับคุณโดมนะครับพอเห็นอย่างนั้นแล้วร้องไห้ยกใหญ่เลยนะครับที่ซาบซึ้งตื้นตันใจที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหอบเค้กมาเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมครับที่เอาเค้กมาเซอร์ไพรส์โดยหลังจากนี้นะครับก็จะมีการตรวจสอบขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการตรวจสอบเส้นทางการเงินและได้ส่งตัวคุณโดมไปยังพนักงานสอบสวนสภ.นครศรีธรรมราชต่อไปครับ